หุ่นใดมีที่เลือกใช้กันหลายรุ่นขนาดนี้นะครับบอกได้เลยว่ายังไงก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณผู้ชมทุกคนได้อย่างแน่นอนส่วนตอนนี้นะครับไปถอดรหัสลับ DNA กันเลยดีกว่ากับรถ BMW Series 5 Touring คันใหม่ที่กำลังทำการทดสอบอยู่ที่สนามแข่ง Nürburgring ประเทศเยอรมนีครับช่วงรหัสลับ DNAที่เห็นอยู่นี้นะครับคือภาพของ BMW Series 5 Generation ใหม่ที่เป็นตัวถังแบบ Touring ซึ่งมีรหัสตัวถังว่า G31 ขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ในสนามแข่งนูร์บูร์กริงประเทศเยอรมนีถึงแม้ว่า BMW Series 5 Touring ใหม่นี้นะครับจะถูกทีมงานของ BMW ปิดบังอำพรางเรือนร่างที่แท้จริงเอาไว้อย่างมิดชิดแต่ก็ยังพอมองเห็นสัดส่วนต่างๆของรถยนต์แบบ Touring ระดับพรีเมียมโมเดลใหม่นี้ได้ชัดเจนพอสมควรสิ่งที่เราคาดว่าน่าจะได้เห็นอยู่ใน BMW Series 5 Touring ใหม่ Generation นี้นะครับได้แก่แนวเส้นสายรอบตัวรถที่ถ่ายทอดมาจาก BMW Series 5 Generation ปัจจุบันซึ่งในหมู่มวลแฟนพันธุ์แท้ของ BMW นะครับถือได้ว่าเป็นการออกแบบที่โดนใจมากที่สุดโมเดลหนึ่งรวมไปถึงการออกแบบชุดไฟหน้ากระจังหน้าและปีกข้างด้วยเช่นกันสำหรับกันชนหน้าและหลังนะครับจะเป็นจุดหนึ่งที่ออกแบบให้บ่งบอกถึงความเป็นรถยนต์แบบ Sport Touring อย่างชัดเจนขณะที่ชุดไฟท้ายนะครับจะผ่านการออกแบบใหม่ให้มีความเพรียวบางแล้วก็ยาวขึ้นกว่าที่เห็นใน BMW Series 5รุ่นปัจจุบันสำหรับแพลตฟอร์มของ Series 5 Touring Generation ใหม่นี้นะครับจะใช้แพลตฟอร์มที่เรียกกันว่า 35 Up เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาโดยคาร์บอนเสริมความแข็งแกร่งด้วยพลาสติกหรือที่เรียกกันว่า CFRP จะเข้ามามีบทบาทสำคัญชุดส่งกำลังจะประกอบด้วยทางเลือกของเครื่องยนต์4สูบ3ลิตรและเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลแบบ6สูบเรียง3ลิตรตบท้ายด้วยชุดส่งกำลังแบบไฮบริดที่พัฒนามาจากต้นแบบที่เห็นในรถยนต์คอนเซ็ปต์คาร์ BMW X5 eDrive Concept นั่นเองของสวยๆนะครับถึงแม้จะถูกบดบังอำพรางไปบ้างก็จริงแต่ยังไงเราก็มองออกใช่ไหมครับว่ามันเป็นสิ่งที่สวยแน่นอนยกตัวอย่างเช่น BMW Series 5 คันนี้ไงครับส่วนในช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเรามีเรื่องราวของเทคโนโลยี e-bio fuel cell มาฝากกันครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีการขับเคลื่อนโดยไร้มลพิษนั่นเองมาดูกันนะครับว่าหลังจากการพัฒนามาอย่างยาวนาน e-bio fuel cell วันนี้มีวิวัฒนาการมายังไงบ้างติดตามได้เลยครับในช่วงเอ็กซเรย์ช่วงเอ็กซเรย์สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for wheelsทุกต้นเดือนถ้าเป็นไปตามการคาดการณ์ของบริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่เรากำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรถยนต์ครั้งสำคัญโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์และเชื้อเพลิงซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นลูกผสมน้ำมันกับไฟฟ้าจากนั้นนะครับก็จะถึงยุคแห่งความหลากหลายด้านพลังงานและเครื่องยนต์ทุกวันนี้ครับเรากำลังอยู่ในยุคกลางๆของระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดและมีแนวโน้มว่าจะเข้าสู่ยุคของรถพลังไฟฟ้าอย่างเต็มตัวแต่ขณะเดียวกันนะครับก็มีเทคโนโลยีที่มาแรงและทำท่าจะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของรถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่โดยตรงซึ่งก็คือเทคโนโลยีฟิวเซลนั่นเองครับฟิวเซลเป็นเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบไร้มลพิษที่เราคุ้นเคยกันมานานพอสมควรนะครับจากยุคแรกที่อุปกรณ์มีขนาดใหญ่มากและการเติมเชื้อเพลิงก็ยุ่งยากมากปัจจุบันสามารถทำให้ใช้งานจริงได้แล้วนิสสันเป็นอีกหนึ่งค่ายครับที่พัฒนาเทคโนโลยีด้านการขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรถพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆและผลักดันจนเกิดการผลิตและขายจริงๆเทคโนโลยี e-bio fuel cell คืออะไรพูดรวมๆแล้วนะครับก็คือเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบ fuel cell เหมือนเดิมเพียงแต่เดิมนั้นนะครับใช้ไฮโดรเจนในการทำปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ e-bio fuel cell ที่นิสสันพัฒนาขึ้นนั้นจะเปลี่ยนจากไฮโดรเจนไปใช้เอทานอลแทนครับกระบวนการทำงานของระบบฟิวเซลนะครับก็คือจะมีเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งภายในแต่ละเซลล์จะมีแผ่นธาตุบวกเป็นตัวส่งอิเล็กตรอนและแผ่นธาตุลบทำหน้าที่รับโปรตอนและออกซิเจนระหว่างแผ่นธาตุทั้งสองนะครับจะมีแผ่นกั้นสำหรับแลกเปลี่ยนโปรตอนมีลักษณะเป็นเยื่อบางๆหรือโปรตอนเอ็กซ์เชนจ์เมมเบรนฟิวเซลล์ใช้ผงแพลตินัมเคลือบไว้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเมื่อเกิดกระบวนการออกซิเดชันจากการไหลของอิเล็กตรอนจะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้นไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นได้นั้นนะครับจะถูกส่งไปยังแบตเตอรี่สำหรับขับเคลื่อนหลังจากเกิดปฏิกิริยาทางเคมีแล้วก็จะได้ออกซิเจนกับน้ำมันออกมาซึ่งแตกต่างจากการสันดาปของเครื่องยนต์ที่จะได้ก๊าซต่างๆออกมาเราจึงเรียกรถยนต์ฟิวเซลว่าเป็นรถยนต์พลังงานสะอาด
e-biofuel cell ที่นิสสันพัฒนาขึ้นนั้นนะครับจะเปลี่ยนจากการใช้ไฮโดรเจนมาเป็นเอทานอล 100% เนื่องจากสามารถผลิตได้ง่ายและมีราคาถูกกว่ารวมถึงการก่อสร้างสถานีเติมที่ใช้ต้นทุนน้อยกว่ามากจะส่งผลให้มีผู้ใช้รถมากขึ้นเนื่องจากเหตุผลดังกล่าวและผู้ผลิตรถยนต์นะครับก็จะสามารถควบคุมต้นทุนให้ถูกลงได้อีกทางหนึ่งและถึงแม้เมื่อเปลี่ยนใช้เอทานอลแล้วนะครับจะมีการขายคาร์บอนออกมาแต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลครับเพราะมีการปล่อยในปริมาณที่น้อยมากใกล้เคียงกับรถประเภทZero Emission Vehicleเลยทีเดียว